นะครับเพราะฉะนั้นตัว Universal Sound Effect เนี่ยมีให้ใช้เยอะมากนะครับมีหลายประเภทมากเลยเสียงปืนเสียงโรบอทเสียงต่างๆนะครับเรียกว่าเยอะมหาศาลเสียงอยู่ในนี้นะเราก็สามารถเอาเสียงก็ตามนี้ครับ 3,000 บวก High Quality Sound Effect นะครับเสียงก็มีครบหมดเลยจะลงจรวดยานบินเท็จนะครับเราก็สามารถเอาSound Effectนี้มาปรับปรุงเพื่อไว้โพสในงานเราได้ใน Facebook นะครับนะก็Soundเยอะมหาศาลเลยนะครับแล้วก็บอกข่าวดีที่เพิ่งเห็นเมื่อวานนะครับจริงๆก็ไม่เชิญข่าวดีนะไอตัวที่เอาไว้ควบคุมซาวนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมานั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็ทำตัวผูกซาวให้นะครับมันชื่อว่า Sound Manager Pro นะตัว Sound Manager Pro นี้เพิ่งปล่อยให้เป็นของฟรีไปได้สักพักนึงแล้วนะครับที่เป็นไปนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทำการคูลิ่งซาวให้ทำให้เครื่องเราไม่หนักนะครับแล้วก็จัดการระบบซาวเอฟเฟกต์ให้ตัวนี้นะ Sound Manager Pro แต่ก่อนราคามันอยู่ประมาณ$20ตอนนี้แจกฟรีแล้วที่มันแจกฟรีก็เพราะว่าทุกอย่างที่มันทำเนี่ยมีอยู่ใน Unity 5นะครับมันก็เลยแจกฟรีไปเลยนะครับโอ้นี่ออริจินอลขาย $60ที่อยู่ก็เห็นมันลดราคาตลอดนะตอนนี้ลดเป็นฟรีแล้วน่าเสียดายเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการคูลิ่งซาวด์จากการซาวด์ต่างให้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเลยนะค่อนข้างสะดวกพอสมควรคู่แข่งมันจะเป็นในตัวนี้ก็คือ Magnet แต่ว่าพี่ไม่ได้ซื้อมานะเพราะว่ามันใกล้เคียงกับตัวนี้เลยแต่ตัวนี้ยังคงพัฒนาอยู่มีผู้เล่นสาวให้ศึกษาไปก่อนนะครับจะได้ทราบว่ามันมีตัวไหนให้เล่นบ้างหรือเราจะสามารถเล่นเองได้สาวมาสเตอร์สาวนะสองตัวนี้จะเป็นคู่แข่งกันจนกระทั่งตัวสาวเมเจอร์โฟร์ที่ปล่อยฟรีครับตัวมาสเตอร์สาวนั้นก็เรียกว่าสามารถควบคุมสาวอีเวนต์ต่างๆชนกันปั๊บให้เกิดเสียงอะไรก็แค่แอดคอมโพเนนต์เข้าไปแล้วก็ตีนะครับก็เรียกว่าสะดวกพอสมควรเลยนะทำเสียงสโลโมชันอะไรได้หมดเลยนะอันนี้ราคาก็ลดมาตลอดพี่ก็เห็นมันลดราคาตลอดนะครับ$20แล้วก็ใช้ค่ายซิกนานะซิก้าเนี่ยก็ใช้ในเกมตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตในตัวเลยพี่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับก็โอเคนะเพราะฉะนั้น Universal Sound Effect นะครับชื่อโฟลเดอร์ Intensia คาดว่าจะโหลดให้พวกเราวันนี้นะครับก็วงไว้เลยนะเผื่อจะเพิ่มเติมได้นะครับแน่นอนว่าซาวพวกนี้เป็นไฟเวฟก็มี MP3 ก็มีเอาไปใช้ในส่วนหลังที่เทิร์นวิจุมก็ได้ใส่ใน After Effect นะครับเพื่อที่จะเกิดซาวเอฟเฟกต์แบบต่างๆขึ้นมาจะได้ไม่ต้องไปตามนะ3,000กับซาวก็คืออยู่นี้นะครับเรียกว่าใช้เพิ่มเติมได้เลยตัวที่เพิ่มให้พวกเราอีกจะเป็นตัวนี้ Shirt and Cape Yard นะครับไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะอันนี้เป็นแอสเซทที่เพิ่มเติมให้นะครับปรับปรุงได้นะเดี๋ยวมาตกลงอีกทีว่าส่วนการควบงานนี่ตัวตอนนี้นะครับก็ในโบสในฝังศพนะครับมันจะมีฉากเพิ่มขึ้นมานะครับก็ลองดูแล้วกันว่าจะไปใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมนะครับจริงๆในพวกแอสเซทพวกนี้ทั้งหมดตรงนี้นะครับที่เราเคยเห็นมาทั้งหมดเนี่ยเดโม4ของมันมีประโยชน์มากมันจะเห็นเลยวิธีการจัดแสงเขาทำยังไงบ้างแสงเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งเราก็พยายามจะเรียนแบบวิธีการจัดแสงของเขามานะก็มาไล่ดูกันนะครับว่าการจัดแสงของเราเป็นยังไงบ้างเลยแค่ไหนนะครับนี่คือเกมยาสนะที่เพิ่มขึ้นมาให้นะครับส่วนที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้จะเป็นตัวนี้คาดว่าไม่น่าจะมีอยู่ในโฟลเดอร์พวกเรานะครับแต่ไม่เป็นไรมันง่ายมากมันรวดเร็วสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปสามารถตัดแต่งทำย้อนหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับของกลุ่มที่ส่งงานวันนี้แล้วค่ะก็จะไม่จำเป็นจะต้องมีสิ่งนี้เข้าผสมอยู่ในแอนิเมชันตัวเองนะครับก็ได้มีการลุ้น10คะแนนทันทีนะแต่สำหรับกลุ่มที่จะมีเซตงานสัปดาห์หน้าจะต้องมีสิ่งนี้ประกบขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เริ่มใช้ Universal Sound Effect เข้ามาผสมนะครับนี่คือตัวอย่างของ Camera Filter ที่เราสามารถแอดเข้ามาได้เลยนะครับแอดเข้ามาได้เลยก็ Camera Filter ตัวนี้ก็อย่างที่เห็นมีทั้งหมด115 Camera Filter ครับก็เรียกว่ามีฟิลเตอร์ให้เราเล่นเยอะมหาศาลมากมายเลยนะซึ่งฟิลเตอร์พวกนี้เราใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราใช้เป็น Unity Pro เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าภาพที่เราเห็นตรงนี้มันจะเป็นต้องเรนเดอร์ออกมาสู่เท็กเจอร์ก่อน
นะครับเป็นเท็กเจอร์แปะไว้ตรงหน้าจอแล้วมันค่อยออกมาทำการคำนวณนะครับออกมาคำนวณให้เป็นภาพแบบต่างๆเช่นเดียวกันพวกนี้เราสามารถ visible enable มันได้นะครับ visible enable มันได้แต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะยอมเปิด visible ให้อยู่ในส่วนไหนนะครับโอเคก็ฟิลเตอร์เต็มนะเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงเราก็สามารถจะเปลี่ยนฟิลเตอร์เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ของภาพของฉากนะของช็อตต่างๆที่เราต้องการได้ทันทีเลยนะครับฟิลเตอร์มหาศาลนะโอเคนี่คือสิ่งที่เราจะดูในวันนี้นะครับโฟลเดอร์มันชื่อว่าเวต้าซองลองดูไลซี่ยูนิตี้ของเราได้ครับมันอาจจะพิกของใครหรือเปล่านะมีไหมฮะโฟลเดอร์ไลซี่ยูนิตี้เวต้าซองเราเบต้าซองนะถ้ามีเราสามารถทำพร้อมๆได้นะครับโอเคเล่นกันเอาไอซีเบต้าซองดูเบต้าซองตอนนี้เอฟเฟกต์ต่างๆก็ทยอยอัปเดตไปประมาณเกือบ20ตัวได้ครับยังไงวันนี้เดี๋ยวพี่จะทยอยอัปเดตให้นะเราสามารถเช็คเวอร์ชันได้นะใน Asset Store Unity นะครับถ้าตัวไหนที่เราใช้อยู่แล้วอยากอัปเดตก็เมสเซจแจ้งมาได้นะครับพี่ไล่อัปเดตให้ทีนึงโอเคเวต้าซอฟต์จะเป็นฟูสกีมีไหมเวต้าซอฟต์ไม่มีครับไม่เป็นไรมาดูพร้อมกันแต่เราสามารถ import ตัวนี้เข้ามาได้หรอครับให้เราไปเช็คที่ component เราตัวนี้นะใน component นะครับเราไปที่ rendering เราดู image effect ของเรามี image effect เข้ามาหรือยังimage effect ตัวสุดท้ายนี่แหละตัวนี้ไม่ต้องดู rendering ดู image effect ตัวนี้ครับสังเกตว่าจะยังไม่มีพวก AO เดี๋ยวเราต้อง import เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเราไม่มีโฟลเดอร์ image effect ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแสดงว่าเรายังไม่ได้ import package ตัว image effect ของตัว Unity เข้ามานะมันจะมี effect ขั้นเทพอยู่ในนั้นนะครับนี่จริงๆก็มีเบอร์น่าจะดีเช็คนี่ตัวนี้นะครับ image effect for onlyถ้าใครไม่มีโฟลเดอร์นี้นะก็ไปที่ import package นะครับแล้วก็ไปที่ image effect pro only นี่นะฮะก็สามารถที่จะ import เข้ามาได้ครับ import เข้ามาได้มีไลฟ์คุกกี้นะจริงๆเรื่องไลฟ์หนึ่งเรื่องไม่ได้สองไปนะครับ animation ก็ยังเลยอยู่บางส่วนพอสมควรแต่เรามาเก็บรายละเอียดอีกทีตอนวิชา animation 2มาได้นะที่เป็นวิชาเรื่องเฉพาะนะครับมีอะไรให้เล่นเยอะมากความรู้ด้านนี้มันเยอะมหาศาลจริงๆเจ็ดกิโลขอบสามอีกรอบน่าจะยังโอเคนะครับลองอินพอร์ตอิมเมจเอฟเฟกต์มาใช้นะฮะนี่แหละอิมเมจเอฟเฟกต์มีครบหมดเลย depth of field anti alias bloom expansion ใหม่ contrast นะครับเดี๋ยวอินพอร์ตเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นที่เราเคยเห็นตัววิดีโอเกมซอมบี้ของรุ่นพี่ของพี่ตูนแอนิเมชันนะครับที่สวยขนาดนั้นได้สุดท้ายแล้วก็เพราะ image effect ทำไม่ได้ตัว image effect มาก็คือหน้าตาเหมือนของพวกเรานะครับแต่พอได้ image effect มาแล้วทุกอย่างมัน perfect เลยนะลักษณะ image effect ของตัว unity ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเอาภาพที่อยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ครับไป process คำนวณต่อนะก็ขึ้นอยู่กับว่าภาพละเอียดตรงนี้ของเราใช้ความละเอียดเท่าไหร่ถ้าเป็น full hd การคำนวณก็จะหนักมหาศาลขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ full hd ก็คำนวณน้อยลงมันจะไม่ใช่เอฟเฟกต์แบบฟิสิกส์สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ 100% เพราะจะว่ามันจะจำลองเฉพาะแค่พิกเซลตรงหน้าจอแค่นี้นะครับยิงแสงยิงเลยอะไรก็ไปก็ยิงเฉพาะตรงหน้าจอตรงนี้นะครับเราจะเรียนรู้เพิ่มเติมในวิชามิเตอร์กราฟิกนะตรงนี้นะครับแต่เห็นภาพไปก่อนอิมเมจเอฟเฟกต์ที่เราใช้ตรงนี้มันทำเฉพาะอิมเมจจะเอาไว้ทำแค่หลอกตาเลยไม่แม่นยำ 100% แต่ตามนุษย์ไม่มีวันรู้เอาง่ายๆแสงที่พี่เคยบอกกับท่านไปแล้วยิงแสงแค่ชิ่งเนี้ยแค่1ครั้ง2ครั้งเนี่ยผลวิจัยออกมาคือตามมนุษย์แยกไม่ออกตั้งแต่ครั้งที่2เป็นต้นไปนะครับตามมนุษย์ไม่สามารถทำนายล่วงหน้าได้ว่าถ้าชิงครั้งที่3ยิงครั้งที่4แล้วภาพมันจะมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในเกมที่เราเห็นในฟาร์คายภาคแรก
พอทำจริงกับคันดินแล้วเราก็เห็นแล้วว่ามันสวยงามเนี่ยก็จริงแสงสีขาวเนี่ยมาโดนตัวนี้แล้วแสงเนี่ยเด้งออกมาตัวเนี้ยสะท้อนลายไม้ขึ้นมาหน่อยสีต่างแค่นี้นะฮะกระจกตามรุ่นดูไม่ออกเลยว่าถ้าลายไม้มันจะสะท้อนกลับไปอีกมันจะเป็นตามไม่ออกแล้วนะครับเช่นเดียวกับฟิสิกส์สมมติพี่จะโยนแก้วเนี่ยนะโยนแก้วไปชนกำแพงตามมนุษย์ก็แยกไม่ออกทำนายก็แยกไม่ได้ว่ามันจะไปชนกำแพงตำแหน่งไหนแล้วมันจะเด้งมาตำแหน่งไหนเพราะฉะนั้นตามมนุษย์ไม่สามารถจะทำนายได้แล้วมันจะแม่นยำเพราะฉะนั้นฟิสิกส์ที่ใช้ในเกมจึงเป็นฟิสิกส์ที่แม่นยำขอแค่ชนได้เด้งได้ก็จบแล้วนะครับมันก็หลอกตามมนุษย์ได้นะครับแต่ถ้าใช้กับงานที่มันเกี่ยวข้องกับโลหะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมพวกนี้จะเป็นอะไรที่คำนวณแบบละเอียดนะจะไม่เห็นแบบเดียวทางอย่างนี้ทุกคนนะครับโอเคเราอีพอร์ตเข้ามาเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราเวลาใช้ image effect นะเราจะจำเป็นต้องคลิกไปที่ตัว main camera พวกเราจะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ image effect ตัวแรกก่อนนะเอายังไม่ต้อง camera filter เนาะเอาในตัว image effect ที่พวกเราใส่เข้ามาตรงนี้ก่อนเราเห็นได้เลยว่า image effect เยอะมหาศาลมากนะครับเยอะเต็มไปหมดเลยนะมีหลายประเภทให้เราเลือกใช้แต่ย้ำอีกครั้งว่าถ้าเราไปคลิกที่ตัวอื่นจะไปคลิกที่ตัวเพลนตรงนี้นะแล้วเราไปคอมโพเนนต์เลือก image effect เนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะครับต่อให้เราแอดคอมโพเนนต์อะไรเข้าไปมันจะใช้งานไม่ได้นะเพราะว่ามันจะใช้งานได้กับตัวคาเมราในตัวที่มีภาพนะครับภาพอยู่บนอ็อบเจกต์นั้นนะครับโอเคตัวแรกที่เราจะใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับเรียกว่า screen space ambient occlusion นะครับ ambient occlusion เดี๋ยวพาไปดูหน้าตา ambient occlusion นิดนึงนะครับใน Unity สามารถจะทำ ambient occlusion แบบเดียวทางแบบเสมือนจริงได้นะครับคือแบบของจริงนะแต่ถ้าเราใช้ image effect เนี่ยจะเป็น ambient occlusion แบบปลอมนะครับแบบปลอมๆแต่ถามว่าดูสวยไหมมันก็ไม่ดูสวยอยู่นะครับนี่คือหน้าตา ambient occlusion ambient occlusion จะเป็นเงาที่ได้จาก ambient lightเราจำ ambient light ได้เนาะที่เปิด ambient light ให้ดูอีกนิดนึงดูนะนี่คือ ambient occlusion นะครับ occlusion แปลว่าสิ่งกีดขวางนะครับเงาที่เกิดจากสิ่งกีดขวางจาก ambient light ambient คือแสงแวดล้อม ambient คือแวดล้อมมี ambient sound ambient light นะครับเดี๋ยวมาดู ambient light กันอีกครั้งนึงให้เราเห็นภาพจำได้ ambient light อยู่ไหนวะที่เหลือมาring setting อยู่นี่นะนี่นะครับ ambient light นะเพราะฉะนั้น ambient light นี่สังเกตว่าถ้าพี่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทุกอย่างก็เปลี่ยนหมดนี่คือภาพที่แล้วที่บอกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเปลี่ยนแสงสิ่งแวดล้อมได้โดยใช้ ambient light มันจะสว่างทุกออบเจกต์สังเกตนะถ้าเราใช้ ambient light มันจะสว่างทุกออบเจกต์เพราะเป็นแสงที่จะแอดเพิ่มเข้าไปให้กับทุกออบเจกต์ไม่ใช่ออบเจกต์ที่หรือแม้ออบเจกต์จะโดนบังหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นปัญหาของ ambient light ก็คือเดี๋ยวถ้าคุณเป็นแสงคุณต้องมีเงาจริงป่ะถ้าคุณเป็นแสงคุณต้องมีเงาแต่สังเกตว่าแล้วเงา ambient light จะมาจากไหนอ่ะมันไม่มีครับเนี่ยดูสีนี้ไม่มีมันสว่างขึ้นมาโล่งนี้เลยเงาที่เราเห็นตรงนี้มันจะเป็น directional light กับ point light นะครับอันนี้น่าจะเป็นแค่ point light directional light แค่นั้นเองแต่ ambient light อ่ะจะเอาเงามาจากไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่าในโลกความเป็นจริง ambient light มันก็มีเงาเพราะมันเป็นแสงนะครับเงามันได้มาจากตัวนี้ครับ ambient occlusion ถ้าทุกคนเคยได้ขึ้นมาดูตรงในรูปนิดนึงนะฮะนี่คือหน้าตาของ ambient occlusion สังเกตแล้ว ambient occlusion เนี่ยพวกเงามันต่างจะอยู่ในพวกหลืบตรงนี้หลืบตรงนี้นะครับหลืบตรงนี้หมดเลยนี่คือ ambient occlusion อยู่หลืบหมดเลยหน้าที่ของ ambient occlusion ก็คือมันจะนั่งคำนวณอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยจะมีจุดที่มันสงสัยว่าจะมืดไม่มืดนะแล้วมันก็จุดตรงนี้ทำเป็นวงกลมนี้ยิงแสงออกมาจากตัวเองยิงออกมาพอยิงออกมาปั๊บถ้ามันชนกับสิ่งแวดล้อมเยอะๆชนเยอะๆเนี่ยก็แสดงว่ามันมีของมานั่งบังมันเยอะมากมันก็จะลำบากแต่ถ้าสมมติพี่ยิงอยู่ตรงนี้พี่เลือกจุดนี้นะมองในหน้าธรรมดานะครับเวลาเราทดสอบจะได้ทำได้ง่ายๆนะเนี่ยยิงอยู่ตรงนี้จุดนี้สังเกตเลยว่าพอมันยิงออกมาล็อกตัวมันเนี่ยมันแทบไม่เจอสิ่งขีดขวางเลยนะครับยิงมันจะรอบตัวมันเพราะไม่เจอสิ่งกีดขวางเลยมันก็เลยระบายสีขาวแต่ถ้าสมมติพี่ยิงอยู่ตรงนี้ยิงปุ๊บโอ้โหเจอสิ่งกีดขวางบริเวณนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงซ่อนหรือตรงนี้ก็เลยลำบากนะครับ
นี่คือ ambient operation หน้าที่ของมันก็คือตรงบริเวณนั้นยิงออกมารอบตัวหรือว่าชนกับใครแน่ถ้าชนกับใครก็แสดงว่ามีเงาแน่ๆ ambient operation ในตัวเราก็เช่นเนี้ยพวกข้อศอกต่างๆพวกหลืบตรงนี้พวกใต้คอพวกนี้นี่คือเงาจาก ambient operation เหมือนกันนะครับหรือว่าคนนะครับคนเราถ้าไม่ใส่ ambient operation นี่คือหน้าตานี้นี่ลองดูเปรียบเทียบนะครับนี่คือ original modelยังไม่ใส่เงาแบบ ambient operation ลงไปและนี่คือ texture ambient operation ซึ่งเราสามารถไปเจนใน4บัตรก็ได้นะบัตรบล็อกก็ได้หรือแม้แต่ในมายาหรือว่า Photoshop ก็ยังได้นะครับใส่ mapping เข้าไปปั๊บเป็นไงคนดูสมจริงขึ้นไหมคนดูสมจริงขึ้นเลยนะทีนะครับเพราะฉะนั้นแค่เงาครับเพียงเงาอย่างเดียวนะมันทำให้คนดูเหมือนจริงสวยจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแค่เงาเท่านั้นเองนะโอเคเพราะฉะนั้นพี่ผมอยากได้อย่างเงี้ยในยูนิตี้มันทำได้ไหมเดี๋ยวถามอย่าลืมนะแอมเบียนต์ออปชันนี่โปรเซสจำนวนมหาศาลคิดดูว่าในฉากจริงๆเนี่ยไอจุดที่พี่บอกว่าแต่ละเทคแต่ละเทคแต่ละเทคคิดว่ามันมีกี่จุดในฉากนี้อาจจะมีเป็นล้านจุดใช่ไหมแต่ละล้านจุดต้องยิงเลย์ออกรอบตัวนะยิงเป็นเส้นๆออกรอบตัวรอบตัวกี่เส้นนะ 1,000 เส้นเหรอหรือ 2,000 เส้นหรือ 3,000 เส้นหรือ 10,000 เส้นสมมติมีเป็นล้านจุดล้านในนี้นะจริงมากกว่านี้ล้านคูณพันพันล้านแล้วนะที่ต้องมานั่งคำนวณที่คำนวณพันล้านคำศัพท์แล้วมันจะรันเรียลไทม์ได้เอาเข้าจริงๆก็ทำในมายาคือรันเรียลไทม์ไม่ได้ในมายาก็คือกว่าจะรันในตัวเอ็มบีเอฟชั่นได้คือต้องรอเรนเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นใน Unity ถ้าสมมติอยากจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันมีทางเดียวคือมันจะเอาทุกจุดไม่ได้มันจะเป็นต้องลบลงมาให้เหลือเฉพาะบางจุดวิธีการลบของมันลบแบบนี้ครับแทนที่จะต้องมานั่งเสียเวลาคำนวณวัตถุจริงๆในฉากมันคำนวณเฉพาะตัวพิกเซลแบบเนี้ยมีภาพนะมีความละเอียด543คูณ543เพราะฉะนั้นก็จะมีเนี่ยอยู่ไม่กี่พิกเซลมันจะคำนวณได้ทีละพิกเซลพิกเซลนี้เนี่ยแล้วก็ดูพิกเซลรอบข้างพิกเซลรอบข้างเนี่ยมีค่าความลึกมากกว่าตัวเองไหมถ้าค่าความลึกมากกว่าตัวเองเยอะๆเนี่ยตรงนี้ก็ดำๆดูแค่นี้นะแค่ดูค่าความลึกของพิกเซลพิกเซลแต่ละพิกเซลจะมีการเก็บค่าความลึกเก็บค่าแกนแซดลิฟนะครับแล้วมันดูประมาณเราแค่นี้ถ้ามันมีคนอยู่ลึกกว่าฉันตัวฉันต้องดำแต่ถ้าสมมติอยู่บริเวณนี้ก็ดูพิกเซลรอบข้างมีใครอยู่ลึกกว่าฉันไหมไม่มีฉันก็ขาวดูแค่นี้นะดูแค่พิกเซลแล้วมาดูกันว่าผลลัพธ์มันสวยแค่มันไม่สนใจวัตถุจริงเลยนะมันสนใจแค่พิกเซลนะครับเพราะฉะนั้นให้เราแอดเข้ามาเลยนะครับไปที่เมนคาเมร่านะเราเลือกไปที่ Image Effect นะครับเลือกไปที่ Rendering แล้วก็ตัวนี้แหละครับ Skin Space Ambient Location ที่ Unity ใช้คือตัวนี้ครับ SS นำหน้า Skin Space ที่เราเห็นใน Far Cry เวอร์ชันแรกใช้ตัวนี้ SS นำหน้านะครับ Skin Space ก็คือหน้าจอนี้อ่ะแอดเข้าไปเลยครับโอ้นะครับพอแอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่ Inspector ของเรานะครับก็จะปรากฏพบขึ้นมาว่ามีนี่ Ambient Operation ขึ้นมานะครับเพื่อความสวยงามเราจะพยายามลองเข้าไปดูนี่นะครับนี่คือ Ambient Operation นะผมพี่ติ๊กออกโอ้ดูพร้อมกันนะฮะมีใครดูของตัวเองอยู่ก็ลองดูประกอบนะสาย Ambient Operation ไอ้นะตรงมุมมีนะเหมือนจะสวยปิดเปิดนะครับเดี๋ยวเพิ่มนี่ให้มันกระจายหน่อยซอฟๆนิดนึงติดลบกันซอฟๆสักขนาดนี้นะเปิดบ้านมือเราก็จะเริ่มดูเก่าแล้วนะใส่ตามในอากงในอาคารเราไปใส่เอ็มเบียนดูนะครับตัวละครก็จะดูสมจริงขึ้นครับแซมเปิลเค้านะครับถ้าอยากจะเพิ่มจำนวนในการดูพิกเซลรอบตัวให้มากขึ้นนะครับมันจะได้ฉลาดกว่าเราติดเป็นไฮได้มันก็จะเริ่มสมูทขึ้นมา Occlusion Intensity นะครับก็ไอสิ่งที่กีดขวางอยู่เนี่ยมันต่างระดับกันเยอะไหมถ้ามันต่างระดับกันเยอะเงามันต้องเข้มนี่เราจัดเลยต่างระดับกันเยอะขอเข้มเข้มแค่ขอเข้มเข้มแค่นี้บ้านดูเก่าแล้วนะฮะห้องนี้ดูเก่าแล้วนะเนี่ยดำมากไปขอเบอร์นิดนึงโอเคเบอร์น้อยๆก็ได้นะฮะดูเป็นอีกอิมเมจนึงเลยปรับแค่นี้ฮะของเราสมจริงขึ้นเลยนะและที่สำคัญครับเงาที่ได้จากไอ้ตัวละครตัวนี้จะพีฟสูงเข้าไปนะครับเราจะได้เปลี่ยนตำแหน่งกล้องนิดนึงจะได้เห็นตัวปีกนี่นะนะเราก็จะเห็นว่าตัวละครผู้หญิงเปรียบเทียบกัน
เราก็จะเห็นว่าของตัวละครผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเงาเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแก้มก็ดำขึ้นหน่อยนะพวกยีนพวกอะไรแต่นี่โมเดลนี้มันโลโพลิกอนครับจะไม่ค่อยเห็นภาพชัดเท่าไหร่ถ้าเราโมเดลจากมิซิโมฟิล์มมาใช้อ่ะหรือว่าโมเดลของกลุ่มเซฟภาพออยล์อันนี้จะเป็นโมเดลแบบละเอียดนะครับถ้าลองมาใช้เมมเบอร์ชันเราจะเริ่มเห็นพวกร่องอะไรต่างๆเนี่ยชัดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งซูมเข้าไปใกล้ๆเพราะพิกเซลมันจะเยอะขึ้นบนตัวละครก็กำหนดได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับนี่คือ SSAO นะครับ SSAO นะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ทำให้ของเราความสวยงามขึ้นพอสมควรเลยนะครับอ่ะมีอะไรให้เล่นอีกนอกจาก SSAO นะครับก็มีนะเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะลองไปเล่นในหลายอย่างได้นะครับอ่ะลองดูบลูมมาหน่อยบลูมนะครับก็มีบลูมออปติไมซ์นะครับบลูมออปติไมซ์นะบลูมก็คือทำให้ภาพแสงมันดูฟุ้งๆนะฮะแสงดูฟุ้งๆเหมือนในเกมย้อนกลับไปสัก 7-8 ปีที่แล้วนะฮะแสงดูฟุ้งๆนะฮะเกม 7-8 ปีแล้วที่มีฟุ้งๆเหล่านี้จะดูอลังการมากนะฮะดูฟุ้งๆซึ่งแสงพวกนี้มันพยายามจะเรียนแบบแสงแดดจริงๆแสงแดดจริงคือค่าความสว่างมันจะมากกว่าค่าความสีขาวนะแสงของเรา RGB มันแค่ 0-255 นะครับแต่ถ้าแสงสว่างแสงแดดจริงมันมีมากกว่านะนะมันมากถึงขนาดที่ว่ามันลามไปโดนบริเวณอื่นนะครับการลามไปโดนบริเวณอื่นคือมันสว่างเนี่ยมันก็เลยเกิดการเป็นการทำรูมเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับถ้าเราอยากให้ลามบริเวณอื่นน้อยๆอาจจะลดเบลอไซส์หน่อยนะมากๆมันจะเบลอเยอะนะครับก็จะดูเหมือนความฝันไปนะครับฉากการเบลอแบบนี้เราก็เห็นในฉากรุ่นพี่เราที่เกมตาที่ของพี่ปานนะครับพี่ปานพี่เมย์พี่ปิ๊กที่เป็นผู้ชายสองคนต่อกันนะครับเราก็เห็นตอนขับรถเนี่ยจะมีความเบลอนะครับเพื่อทำให้แสงมันดูฟุ้งขึ้นนะครับก็เหมาะใช้แสงตอนกลางวันเนี่ยเหมาะค่อนข้างมากเลยใครอยู่การแจ้งควรจะใช้เบลอนะครับโดยเฉพาะการแจ้งที่เป็นฉากช่วงกลางวันถ้าอยากให้มันละเอียดหน่อยนะครับ resolution ของการเบลอให้มันเบลอสมูทหน่อยนะครับมันเป็นรอยยางก็ใช้ resolution สูงไปอ่ะอันนี้คือเบลอหนึ่งนะฮะใส่เบลอยังไม่พอนะครับเบลอนี่มันแค่ยุ่งกับแสงนะมันยังไม่แบบโกรมาลามไปถึงตัวอื่นเยอะๆนะครับเราสามารถใส่โกรเข้าไปได้อีกนะเอาไปใส่โกรเพิ่มนะครับโกรจริงๆนี่ดิพิเคทไปแล้วนะก็ลองใส่ไปดูได้ดิพิเคทนี่คือไม่ใช้แล้วครับตัวลาแล้วเพราะเข้าจริงๆแต่ตัวบลูมตัวใหม่มันลงโกรเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูได้โอ้โหสว่างคู่นี่ครับโกรนะฮะจะสว่างไปไหนก็ไม่รู้นะฮะลดนิดหน่อยลดแล้วเนี่ยสว่างโคตรเปลี่ยนสีสว่างได้ได้สีอะไรในการทำให้โกรขึ้นมานะครับก็อย่างที่เห็นนะข้อเสียของมันถ้าเราใช้ image effect ตัวนี้เป็นทั้งหน้าจอนะครับแต่จริงๆที่มีปลั๊กอินเพิ่มตัวกำหนดได้ว่าอยากใช้ให้เฉพาะบริเวณหน้าจอนั้นเท่านั้นที่ใช้ image effect นะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ได้สอนนะแต่ว่าพวกเราสามารถที่จะไปนั่งไล่ดูมันเองได้นะครับก็จะคล้ายๆกับของกลุ่มดีเซฟนะฮะที่ทำไปแล้วจำลองในแม่หลอดออนไลน์ขึ้นมาโดยการที่กำหนดบริเวณที่ใช้อิมเมจเอฟเฟกต์ได้ของเรากำหนดได้เหมือนกันเพราะเราใช้แต่ละเติ้ลนะมันชื่อปลั๊กอินตัวนี้ครับชื่อว่า Amplify Color Amplify นี่นะครับ Amplify Color ตัวนี้สามารถกำหนดบริเวณให้มันเล่นอิมเมจเอฟเฟกต์ได้เช่นพี่อยากจะให้เฉพาะตรงข้างล่างใช้อิมเมจเอฟเฟกต์หรืออยากเฉพาะให้ตรงลูกสนุกเนี่ยเล่นอิมเมจเอฟเฟกต์ก็กำหนดได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของอิมเมจเอฟเฟกต์ที่เขาใช้กันยกตัวอย่างเช่นอันนี้สังเกตว่าเฉพาะในห้องนี้เท่านั้นเนี่ยที่พี่ต้องการให้มันเป็นสีแดงๆสมมตินะพี่อยากให้มันเป็นสีแดงๆเป็นห้องบอสอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็สามารถกำหนดขึ้นมาได้เลยว่าเฉพาะบริเวณห้องนี้นะถ้ากล้องเข้าไปห้องนี้เมื่อไหร่ให้มันใช้อิมเมจเอฟเฟกต์นี้นะครับก็ไล่กำหนดได้นะแน่นอนว่า image effect พวกนี้ก็ใช้กับเกม2มิติได้เช่นกันนะครับที่เราเห็นในเกม Fallen Forest ต่างๆเนี่ยก็ใช้ Amplify Color เหมือนเดิมนะครับเราจะเห็นธีมของพวกนี้ที่เปลี่ยนสีเป็นธีม CPI ตรงนี้ได้นะครับก็อยู่ในคาเมร่านะสามารถได้เปลี่ยนธีมได้ก็มีฟิลเตอร์พวกนี้ที่ใช้เหมือนกันการใช้ Amplify Color เนี่ยเราสามารถเลือกสีธีมนะครับพี่คัพหน้าจอตรงนี้ส่งไปที่ Photoshop แล้วให้ Photoshop จิ้มปรับโทนสีได้เลยปรับโทนสีในโฟลเดอร์ครับภาพก็สามารถนำมาใช้กับตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ไฟล์คัลเลอร์โฟลเดอร์กับ Unity จะสื่อสารกันจะคุยกัน
ะครับสามารถใช้2โปรแกรมนี้ร่วมกันได้นี่คือ Amplify Color นะครับก็เรียกว่าสมมุติเกมของพวกเราเนี่ยทำออกมาแล้วก็ภาพคล้ายๆกันใช้ Amplify Color แล้วก็จะให้ความรู้สึกของเกมเราขึ้นมานะเป็นเฉพาะเกมเราทันทีนะครับโอเคกลับไปมีต่อนะครับจะมีโครมีอะไรเล่นตรงนี้นะจะมีตรง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 โอเคไปดูฟิลเตอร์ที่มีอะไรเล่นเท่ๆไหมอิมเมจเอฟเฟกต์อิมเมจเอฟเฟกต์มีคาเมล่าโมชั่นเบลอนะครับนี่เห็นไหมเบลอพวกนี้ไหมเบลอที่เราพยายามใช้โปรแกรมทำเบลอครับอันนี้ก็ทำได้นะก็สามารถแอดคอมโพเนนต์เพิ่มให้คาเมล่าของเราที่มีความเบลอขึ้นมาได้แต่ว่าความเบลอของตัวนี้ย้ำอีกครั้งว่าจะไม่ใช่เบลอแบบจริงๆถ้าเราใช้เบลอตรงนี้นะจะเป็นเบลอจากการที่เอาภาพพิกเซลพวกนี้มาคำนวณแล้วก็ดูค่าความลึกของแต่ละพิกเซลว่ามีค่าแกนเซตของออบเจกต์มันลึกลงไปเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราใช้โปรแกรมนี้จะเป็นเดเวลอปฟิลจริงๆนะค่าความลึกจะเป็นค่าความลึกจริงๆไม่ใช่ค่าความลึกของตัวพิกเซลนะครับตัวนี้ก็สามารถลองเล่นดูได้อ่ะเดี๋ยวพี่ลองใส่นี้เข้าไปเลยนี่นะครับวิกเมนตินเป็นโครมาติกนะจะได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมตัวนี้คือเอฟเฟกต์ของเลนนะครับนี่จะได้นะไม่ง่ายดูดีไหมก็เอาไว้ฉากตอนลินตาลินตาที่มันพอเห็นตรงนี้พวกเราก็เริ่มเกิดอาการประมาณว่าพี่อยากอนิเมตมันเดี๋ยวบอลลูนเนี่ยมันจะอนิเมตได้นะครับมีโมเมนติกนะครับก็ปรับด้านปรับลงปรับเลนนะครับก็มีให้เยอะพอสมควรนะ A detection นะครับเปิดที่ว่าเราจะทำเป็นกระตุ้นกระตุ้นหน่อยให้เอ็ดมันชัดๆหน่อยก็พอได้นะครับ Color adjustment ก็มีให้เล่นพอสมควรเปลี่ยนเป็นสีซีเปียหน่อยก็ได้จริงนะครับง่ายขนาดนี้เลยเนาะโอเคอันนี้ก็คือ image นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถไปเล่นตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวขอพี่พูดเพิ่มไอตัวคาเมล่าฟิลเตอร์หน่อยที่มันมีให้เราเล่นถึง115ฟิลเตอร์เยอะขนาดนี้นะฮะนี่อ่ะยังดูสักอันนึงเอาวอเตอร์ดรอปใส่วอเตอร์ดรอปขึ้นมาโอ้โหนะฮะมีภาพมันกระจกเลยนะครับนะฮะวอเตอร์ดรอปนะปิดได้นะฮะนะครับอะไรไม่ชอบใจปิดได้ปิดโกนะทีวีอยากได้ทีวีของทีวีหน่อยหน้าทีวีเพราะฉะนั้นสมมติตัวละครโดนต่อยโดนพลังอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะไม่ค่อยให้มีเอฟเฟกต์เปลี่ยนไปได้นะเพื่อทำให้ความรู้สึกของคนดูรู้สึกเอาดูนั้นร้ายแรงขึ้นนะครับเบลอมีเบลอเยอะมากนะครับเบลอหลายแบบเลยขอเบลอแบบมูฟวี่หน่อยหน้าตาเป็นยังไงเบลอแบบมูฟวี่โอ้นี่ฮะเบลอแบบมูฟวี่นะครับมองแทบไม่เห็นเลยนะอันนี้ฟิลเตอร์เล่นกับกล้องปกติขอแบบเพี้ยนๆไปเลยเปลี่ยนแบบเต็มที่นี่นะเปลี่ยนแบบเต็มที่เดี๋ยวไปดูกับทีวีนะนี่ขอทีวียุค50พี่ตาเห็นมีทีวียุค50มองไม่เห็นอะไรมีไลน์ด้วยนะทีวีทีวีโอ้มูฟวี่นี่ครับโอมูฟวี่กดเพลย์หน่อยกดเพลย์นะดิเมนเอฟเฟกต์บางอันนะครับมันจะเป็นแบบดิเมชันภาพมันจะยุกยิกยุกยิกยุกยิกไปด้วยนะครับนะแต่บางอันก็จะไม่ได้เป็นนะครับเราก็สามารถลองเล่นดูได้นะครับในคาเมล่าฟิลเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าตกแต่งได้เลยเต็มที่นะครับได้อะไรขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างยอดไลค์นะครับรอหนึ่งนะกดเพลย์ป่ะนะทุกทีโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยครับโอมูฟวี่เป็นไงนี่คือทีวีเก่าๆบ้านเรานะครับก็จะมีเหมือนฉายบนฟิล์มดำๆนะครับดูบั๊กเป็นไงฮะให้ความรู้สึกว่าอันนี้มันหนังเรื่องนี้มันต้องซ้อมต่อยตอนเก่าๆแน่เลยนะครับเห็นไหมแค่ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปคุมอารมณ์ได้หมดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะใส่ตัวไหนเข้าไปโอเคเดี๋ยวมาลองลุ้นกันดีกว่าว่าในคาเมล่าไดเรคเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะแอนิเมตพวกนี้ได้ไหมถ้ามันแอนิเมตได้นี่เราก็จะเพิ่มเป็นกะทีนะลองดูกันนะครับ
แน่นอนเหมือนเดิมครับเราก็ต้องลองใส่ตัว Actor Tag ลงไปใน Actor Tag เราก็เลือกเป็นช่องเด็กทำไม่ได้ครับเลือกเป็นคาเมร่าเสร็จปั๊บก็ Actor Tag นะเหมือนเดิมนะอันนี้ Actor Tag เข้าไปเสร็จปั๊บก็ Actor Clip เข้าไปใน Clip Clip แน่นอนนี่นี่ครับกำหนดได้มั้ยเนี่ยก็เอฟเฟกต่างๆก็จะมีอยู่ในนี้นะครับ Bad Room, Gesto, Intensity กำหนดแบบต่างๆหรือว่า Ohm, V เมื่อกี้นี้ก็จะมีค่าให้เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับหรือว่าค่าที่เปลี่ยนแปลงได้แต่เราอยากจะปิดมันอยากปิดมันมีให้ใช้หน่อยไหมอยากปิดมันเดี๋ยวลองอัพเพิ่มตัว Actor Track สิน่าจะปิดคอมโพเนนต์ไม่ได้ยืดไปก่อนสร้างมาครับสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ก็มาลุ้นกันดีกว่าว่ามันสามารถจะอนิเมตได้ไหมสิ่งเมื่อกี้ที่เราเห็นอนิเมตได้คือสามารถจะทำการอนิเมตค่ามันได้นะค่าของไอคอมพเนนต์นั้นๆเช่นให้ดำขึ้นสว่างหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือเล่นอิมเมจเอฟเฟกต์นี้น้อยมากแค่ไหนนะแต่ปัญหาก็คือที่เราอยากได้จริงๆก็คงจะเป็น enable disable มันนะครับในคอมโพเนนต์นั้นๆนะซึ่งรู้สึกว่าจะไม่เห็นนะครับจริงเมื่อวานก็พยายามหาไม่เจอมาดูเลยครับเกมออบเจกต์มันจะมีแค่ enable นี้ enableสงสัยจะ disable enable ไม่ได้เพราะฉะนั้นทางแก้ของเราคือไงฮะเราต้องมีคาเมร่าตัวใช่ป่ะคาเมร่าหลายตัวต้องใช้ฟิลเตอร์ต่างกันไหมใช้ฟิลเตอร์ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะตัดไปอีกช็อตนึงใช้อีกฟิลเตอร์นึงตัดไปอีกช็อตนึงใช้อีกฟิลเตอร์นึงก็สามารถที่จะ disable enable effect ได้นะครับโดยใช้กล้องหลายตัวนะใช้กล้องหลายตัวหลายช็อตเพื่อช่วยนะครับเราจะที่ไม่เจอนะหาไม่เจอ invisible component นะครับแต่ก็ใช้กล้องหลายตัวช่วยนะโอเคนี่ก็คือตัวฟิลเตอร์นะครับมีอะไรให้เล่นอีกไหมนอกตัวฟิลเตอร์แล้วคาเมร่าฟิลเตอร์มีเอมีฟิล์มฟิล์มก็ใส่เกรนไปหน่อยไลติ้งใส่เรนโบว์ใส่เรนโบว์บ้างนะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม10โมงพอดีนะครับมาแน่นทุกอย่างแน่นอนจับเรนโบว์สิเรนโบว์ไม่ขึ้นปิดเรนโบว์ปิดเรนโบว์ก็โอเคไลน์นี้ผมต้องไปดูเพิ่มเติมว่าเพราะอะไรครับอะคิวเมนต์แกมอสฟีนาลต้องเลือกอะไรสักอย่างเข้าไปด้วยโอเคถ้าดูตามนี้ก็จะครบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะฟิลเตอร์ลองปิดเปิดเล่นดูได้นะครับมีกว่า115ฟิลเตอร์นะครับ
พอฉันเอาเข้าจริงๆอ่ะอย่างสมมติของกลุ่มนนวินอันนั้นนั่งอยู่ในบ้านเก่าๆใช่ป่ะก็สามารถใช้โทนเป็น40ปีแล้วนะสายแอมเบียนซัชชั่นนั้นบ้านก็จะดูเก่าๆดูน่ากลัวนะครับเสียงแอมเบียนสายแอมเบียนก็เป็นแสงมืดๆนะของน้ำตาลน้ำตาลนะเวิร์กเลยนะครับคุณจะได้มาดูเป็นบ้านเก่าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นดัดแปลงได้หมดนะส่วนโอเวอร์การ์ดอย่างเงี้ยของกลุ่มแบงค์เนี้ยจริงๆใช้ฟิลเตอร์พวกนี้เพิ่มเข้ามาก็คือได้นะนั่งไล่ดูฟิลเตอร์ดูว่าไหนจะเหมาะกับโอเวอร์การ์ดอยู่กับโอเวอร์การ์ดนะครับก็เรียกว่าดัดแปลงได้เลยนะครับดัดแปลงได้เลยฉากว่าริ้วนกวิ่งหนีอยากให้มันโมชั่นเบอร์เพิ่มขึ้นนะครับอย่างของกลุ่มโบสกับนกอยากให้เบอร์มากขึ้นฉากวิ่งหนีโดยเฉพาะท่าทางตอนวิ่งหนีเนี่ยมันมีหลายตัววิ่งเข้ามาใช่ป่ะแล้วมันดูมันแข็งๆใช่มั้ยเราก็สามารถที่จะไปจัดการเพิ่มได้นะครับนะจากฟิลเตอร์พวกนี้ไปโมชั่นเบอร์ได้นะจะดูเบลอๆนะตัดนะอ๋อใช้โฟลเดอร์นี้ครับเนี่ยเข้าไปที่บันไดนั่นก็โฟลเดอร์เบต้า2จะอยู่ในบันไดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างของกลุ่มโบสกับโน้ตแมทเราจะเห็นเลยว่าจะมีหลายอย่างที่มันอยู่กับที่นะครับแล้วก็จะมีแค่ตัวละครหลักเราที่มันเคลื่อนที่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราใช้โมชั่นเบอร์หรือว่ามันจะเบอร์เฉพาะตัวละครหลักเรานะครับฉากจะไม่ได้เบอร์นะครับก็สามารถทำให้เกิดความรู้สึกว่าเออวิ่งเร็วได้นะเราเรียกว่าใช้ผสมกันได้เลยนะครับเอฟเฟกต์นึงที่พี่ยังไม่เห็นพวกเราใช้ในตัวซีนิม่าไดเรคเตอร์นะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราจะใช้กันเพื่อที่จะยืดคือเราทำ30วิอยู่นะเราทำ30วิอยู่แต่สามารถจะยืดงาน30วิเราได้โดยที่งานเราเท่าเดิมนะครับก็คือการควบคุมไทมิ่งเวลานะมันจะมีให้ควบคุมไทมิ่งอยู่ก็คือตัวนี้นี่นะครับตัวไทม์เนี่ยนะฮะพี่ก็สามารถจะเซตไทม์สเกลได้เดี๋ยวเอาอันนี้ออกพี่นี่นะครับนี่คือไทม์สเกลเซตไทม์สเกลตรงนี้โดยปกติเป็น1ถ้าอยากให้มันช้าลงก็เพียงแค่ลดมันไปแต่เมื่อกี้ลดเหลือแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเล่นถึงวินาทีที่5เนี่ยมันก็จะช้าลงเดี๋ยวลองมาดูกันนี่จะทีรวดเร็วโอ้ยเจ็บค่อยๆทีนะที่อยากเห็นจากพวกเราช่วงวิ่งหนีช่วงยิงพลังใส่พยายามใช้ตัวเนี้ยเซนทาสเกลช่วยเพื่อเราจะเน้นๆให้เห็นเอฟเฟกต์กันจัดๆอย่างของพวกเราบางกลุ่มก็คือพาริเซนอาจจะน้อยจริงป่ะอาจจะเห็นไม่ชัดก็เนี่ยฮะใช้ตัวเซนทาสเกลเนี้ยให้มันเห็นกันชัดๆช้าๆแล้วค่อยๆได้ให้เห็นเงินชัดๆนะครับนะฮะแล้วก็โอเคพออยากจะให้มันกลับมาเร็วเหมือนเดิมก็ได้นะฮะเดี๋ยวเดินกลับมาเร็วเหมือนเดิมเราก็ใส่ตัวนี้เพิ่มอีกตัวสักวินาทีนึงแน่นอนทางสเกลพวกนี้สามารถใส่เป็นเคอร์ได้นะเคอร์คือไฟเพิ่มไฟลดนะครับอันนี้ดีกว่าให้มันเป็นกลับมาเป็นเหมือนเดิมเร็วขึ้นก็ได้กลับมาเร็วขึ้น2เท่าเลยลองเล่นดูนะครับอันนี้ก็น่าจะครบแล้วเราก็สามารถจับปรับปรุงเราแล้วมาลุ้นคะแนนเฟซบุ๊กได้นะครับนี่ชะเลาะชะเลาะชะเลาะอื้อค่อยๆไอ้ยะรู้สึกจะมีปัญหาแฮะช่างช่างช่างจะป้าหนึ่งสองปรับผิวใช่ครับเราต้องคอยมาเซ็ตกันถูกต้องอ่ะนี่เป็นหนึ่งเป็นสองโอเคงานเซ็ตถูกแล้วเซ็ตถูกห้าสองห้าครับมันก็จ่ายเช่าเราน่าจะทำงานขึ้นนะครับทำอะไรเราเท่าเดิมทำอะไรเราเท่าเดิมทุกอย่างไม่ได้เยอะขึ้นกว่า30วินาทีนะฮะช้าหัวก่อนจะกระโดดขึ้นมาได้ฝ่ามือตลอดนะฮะทำท่าฝ่ามือเสร็จแล้วต้องเร็วชกชกชกพุ่งพับพุ่งพับนะฮะเร็วมากเกินไปไม่เหมือนสคริปต์นะฮะมันจะสคริปต์ก็ไม่ใช่สวยอะไรหรอกนะครับสโลว์โมชั่นสวยไปเยอะขึ้นอยู่กับเราเนี่ยขึ้นอยู่กับเราโอเคก็พบกันแล้วครับ
น่าจะเล่นอะไรได้เยอะพอสมควรนะอันนี้10โมง7นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาตกลงเรื่องเฟซบุ๊กนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาดูงานของเพื่อนกันดีกว่านะครับว่าพิเศษได้ไหมเดี๋ยวมี10คะแนนไหมนะครับกติกาคะแนนที่ได้จากยอดไลค์เฟซบุ๊กนะครับก็อย่างที่เห็นตอนนี้คะแนนงานของเรานะครับอยู่ที่25คะแนนครับในขณะที่คะแนนจิตพิสัยนั้นอยู่ที่10คะแนนความจริงคือเรานับตั้งแต่สัปดาห์ก็ประมาณ7คะแนนนะครับ7คะแนนซึ่งจริงๆต้องเฉลี่ยพี่จุ๋มด้วยความจริงนี่เต็ม5นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปคูณเข้าอีกนะครับจาก7เดี๋ยวไปคูณเข้าปัดให้เหลือ5คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนของส่วนพี่จริงๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ30คะแนนนะครับอยู่ประมาณ30คะแนนแล้วก็จะมีออกข้อสอบตอนไฟนอลอีกที่เราจะได้สอบกันก็จะอยู่ประมาณ10คะแนนนะครับข้อสอบที่จะออกไม่มีอะไรมากงานพวกเราเนี่ยแหละงานก็จะอยู่ในวิดีโอทิวทอเรียลหมดละแต่ละตัวคืออะไรแต่ละชิ้นคืออะไรทำไมมันต้องมีตัวนี้เพราะอะไรนะครับก็ไม่ยากนะถ้าเราเคยทำตัวนี้ไปแล้วข้อสอบออกมาก็คือเพื่อให้เราแจกคะแนนนั่นแหละนะครับเพื่อแจกคะแนนนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ความคุ้นเคยในการทำทบทวนนิดหน่อยนะครับปัญหาก็คือตอนนี้คะแนนจิตพิสัยนะครับจากที่ต้องเต็ม7ของพวกเราตอนนี้อยู่ที่นี่คิดค่าเฉลี่ยลงมาเฉลี่ยมาฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีติดลบอีก2กลุ่มนะครับก็กลายเป็นว่าของกลุ่มทีนะครับนี่คือคะแนนจิตพิสัยที่เราจะได้นะฮะก็ถ้าไม่ต้องคูณอะไรเพิ่มเลยก็ง่ายสุดที่ก็หายไปเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะครับถ้าสมมติส่งงานวันนี้ผ่านสัปดาห์หน้าไม่ต้องมาตรงนี้ก็เป็น1 1 1 1โดยอัตโนมัตินะครับอ่ะเริ่มสับทางยืนยังไม่มาเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือจะต้องได้5คะแนนแน่5คะแนนนะครับก็ของกลุ่มแหนมนกโพสอันนี้เครียดนิดนึงจะทำยังไงเปลี่ยนจากลบ4มาเป็น5คะแนนนะครับเราต้องขึ้นมา10คะแนนนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ของเพื่อนมานั่งตกลงร่วมกันว่ายอดไลค์กี่ยอดไลค์ได้กี่คะแนนอะไรไงดีนะครับคะแนนงานล่าสุดเราอยู่ตามนี้นะครับตามนี้นะเพราะฉะนั้นเราจริงๆแล้วตรงนี้พี่ก็จะนั่งไล่เช็คตามฟีเจอร์ว่ามีครบหรือเปล่าครับแล้วก็ให้ไปคะแนนตามสัดส่วนนะครับเพราะหลักๆแล้วเนี่ยคะแนนการประกวดก็คือมันเติมเต็มคะแนน Facebook นั่นเองเอ้ยคะแนนเช็คชื่อเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้างานของเราออกมาดีเสียงออกมาใช้ได้เงี้ยตีโต้เพื่อนได้ด้วยใช้คะแนนจิตวิสัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคะแนน Facebook นั่นเองที่เราพยายามเติมเต็มให้ได้นะฮะซึ่งเราเห็นแล้วว่าคะแนนส่วนนี้นี่กำหนดเกมแบบไหนดีนะเดี๋ยวเรามาดูเกมกันแล้วเนาะจะกำหนดเกมแบบไหนดีหลักๆก็ถือว่าให้พวกเรามีโอกาสตีโต้นะครับมีโอกาสตีโต้เรียกว่าเป็นโอกาสแก้ตัวตอนเริ่มต้นอาจจะสะสมมาไม่ดีแต่ถ้าตอนปลายลงแรงมากเป็นพิเศษก็มีโอกาสตีโต้ได้นะครับโอกาสตีโต้ในที่นี้คือพี่กล่าวไว้คือถ้าสมมติของใครกลุ่มไหนได้ยอดไลค์เยอะที่สุดนะครับมีใครเป็นไอดอลอะไรนี้ไหมฮะที่สามารถจะเรียกยอดไลค์ได้ไม่มีใครเป็นไอดอลเนาะไม่มีเนาะนะครับ
เพราะจริงคือโพสในนามภาควิชาครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะเรียกไอดอลยากเลยนะฮะพี่จะไม่แท็กพวกเราเลยนะครับจะไม่แท็กพวกเราสักคนนะครับและห้ามพวกเราแท็กตัวเองด้วยเรียกว่าโชว์เฉพาะงานกันอย่างเดียวนะครับส่วนพวกเราจะใช้เทคนิคยังไงให้ขอเพื่อนมาชวนไงก็แล้วแต่ก็ห้ามแชร์ด้วยนะถึงไงดีหลักๆก็คือให้ผู้ชมในแฟนเพจเราเท่านั้นนะครับเป็นคนแท้นะเดี๋ยวเรามากำหนดกติกาแล้วกันเนาะเพื่อจะได้เห็นภาพหลักๆนะครับกลุ่มที่ได้เยอะสุดได้5คะแนนจิตวิสัยไปเลยได้เต็มไปเลยไหมดีไหมฮะนั่นเต็มจิตวิสัยไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้เราต้องไปนั่งคิดก็คือถ้าเราโอเคกับตรงนี้นะเราเต็มไปเลยก็จะกลายเป็นว่างั้นที่เหลือล่ะที่เหลือจะยังไงดีนะครับถ้าสมมติพี่จำลองนะจำลองก่อนว่าถ้าอย่างของกลุ่มเซฟท่าออยสมมติว่าวันนี้ผ่านนะวันนี้ผ่านคะแนนเราก็จะกลายเป็น 2.6 ละนะครับ 2.6 เรียกว่าเรามีคนดึงดึงขึ้นกันลงนั่งใกล้กันแล้วก็มีออยอยู่ตรงกลางนะครับถ้าสมมุติของวินตัวแทนวินมาทันวันนี้นี่ของวินมาทันวันนี้สมมุตินะของวินมาทันยังไงก็ต้องติดลบหนึ่งเนาะเอ้ยทางหน้าทางหน้าทางหน้าก็คือส่งงานผ่านก็ว้าโหสูงเลยนะโมซีเลยนะของวินโดนอ่านได้เรียกว่าไม่แคร์เฟซบุ๊กกันได้นะถ้าแบบผ่านครั้งนี้แล้วครั้งหน้าก็ต้องแพ้นะเดี๋ยวพี่ติดลบของวินก่อนเคสเดียวล้างสุดเขาบินไม่มาวันนี้ก็ยังได้3 นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้เลยชัดเจนเลยว่าแต่ว่าถ้าเป็นของกลุ่มแบงก์ก่อนแบงก์ก่อนนะกลุ่มแบงก์สมมติทั้งกิฟต์ทั้งเดียไม่มาปึ๊บลบ2-3นะแต่ข้ามหน้าไงต้องมาไงต้องมาเพื่อพรีเซนต์งานก็ยังพอลุ้นได้อยู่เนาะมาสายทุกคนมาสายทุกคน อันนี้คือเคสเดือนล้านสุดเดือนล้านสุดจะติดลบ3นะครับเดือนล้านสุดติดลบ3อ่ะงั้นเดี๋ยวดูของกลุ่มโบสกับนบแม่งโบสกับนบถ้าเร็วล้านสุดจะเป็นไงเดือนล้านสุดสมมติวันนี้เนี่ยไม่มานะแล้วครั้งหน้ามาสายทุกคนมาติดลบเพราะฉะนั้นถ้าได้ดูสรุปตามนี้ก็คือกลุ่มแหนมนกโพสมีโอกาสพลิกขึ้นมาได้โดยจะต้องเป็นชนะเลิศของงานต้องชนะเลิศนะครับเราก็จะพลิกขึ้นมาได้ทันทีเลยนะครับก็กติกานะครับก็คือถ้าพลิกขึ้นมาได้เนี่ยแน่นอนว่าได้เต็มแน่นะครับคะแนนจากยอดไลค์ระหว่างคะแนนจากยอดไลค์กับคะแนนดิบนะครับคะแนนไหนมากกว่าที่เอานั้นนะครับเอาอันที่มากกว่านะเอาล่ะเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออีก3กลุ่มยังไงดีมีมากกว่าแล้วถ้าพี่จะคิดแบบนี้ได้ไหมครับถ้าสมมุติกลุ่มแรกได้100ไลค์แล้วพี่ยึด100ไลค์นั่นน่ะเป็นเกณฑ์ถ้ากลุ่มที่2ได้90ไลค์เนี่ยจากเต็ม5คะแนนก็จะเหลือประมาณ4คะแนนเราคิดว่าอย่างนี้โอเคไหมฮะอันนี้จะไม่มีปัญหาถ้าสมมุติว่ายอดไลค์ใกล้เคียงกันมากเห็นมาแล้วครับ15นาทีครับมาดูครับติดอันนี้เป็นเคสที่ดีครับยังไม่ลบ2นะวิพื้นนะลบเลยลบ 4.3 ครับยังโอเคอยู่ฮะลบ 4.3 อยู่นะครับเดี๋ยวถามเพื่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าพี่คิดตามนี้สิ่งที่พี่จะต้องคุมเกณฑ์ดีๆก็คือจะต้องไม่มีถ้าเป็นครั้งที่แล้วที่เราประกวดเว็บไซต์กันเนี่ยของคลิปเหมือนจะเป็นเน็ตไอดอลคือเน็ตไอดอล
แต่ว่ากิฟต์เลือกภาพที่ดีด้วยนะก็เรียกว่าภาพเว็บไซต์คือแนะนำสาวๆใช่ไหมสาวๆเรียกยอดไลค์ได้เต็มเลยแต่อันนี้เป็นโทษเป็นภาพในมิชชั่นของเราก็คงไม่ได้จะมีสาวๆนะครับก็คงจะเท่าเทียมกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นพี่เลือกตามนี้นะคะแนนเต็มนับจากยอดไลค์กลุ่มที่เยอะที่สุดนะครับดังนั้นยอดไลค์จากกลุ่มที่น้อยลงมาให้ลดหย่อนตาพิจารณาตามกฎชนะภาพโคเวอร์ครับภาพโคเวอร์ของตัวแทนแอนิเมชันของเราจะให้พวกพี่ๆเป็นคนเลือกมาให้หรือเราจะทำเองเราส่งมาภาพที่จะโพสในแฟนเพจนะครับเป็นตัวแทนแอนิเมชันของเราหรือจะให้เท่าเทียมกันเลยพี่ก็โพสเป็น YouTube ไปจบหรือโพสเป็นวิดีโอ Facebook ไปอ๋อเราจะทำภาพโคเวอร์เนาะทำไหมฮะยังไงดีพอทำภาพโคเวอร์ก็พี่เปิดเองดูเราส่งก็ได้นะหรือว่าถ้าง่ายสุดก็เดี๋ยวจะมีทำพันเน็ตก็ได้ชื่อว่า Canva นะครับเว็บไซต์ชื่อว่า Canva นะก็เรียกว่ามีเทมเพลตอะไรให้แต่ว่าจะต้องเก็บว่างานเราเท่านั้นนะจะมีรูปนักศึกษาสาวอะไรมาปนไม่ได้นะตอนนี้นะครับรูปโคเวอร์ที่พี่ๆเขาทำกันมาเนี่ยก็จะประมาณจากคือถ้าโพสต์ YouTube ปกติรูปมันก็จะมีแค่นี้ครับเนี่ยรูปเล็กๆอย่างนี้แค่โพสต์ YouTube ปกติแต่ถ้าเปลี่ยนภาพโคเวอร์หรือว่าโพสต์เป็นรูปภาพพิกเจอร์เข้ามาแล้วค่อยเป็นไฟล์ลิงก์โหลดเราก็สามารถที่จะเลือกรูปเราเองได้ก็อาจจะเป็นรูปอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเป็นรูปอย่างเงี้ยนะครับต่อปั้นโมเดลสวยๆได้ง่ายอะไรเงี้ยก็จะเป็นรูปอย่างนี้จะเป็นลิงก์กันเลยไหมใช่ถ้าเป็นลิงก์กันเลยปั๊บก็เดี๋ยวพี่จะโพสเป็น Facebook เป็นวิดีโอ Facebook ถ้าเป็นวิดีโอ Facebook เนี่ยตรงนี้มันจะรูปใหญ่ๆรูปใหญ่เลยนะแล้วมันก็จะเลือกรูปที่อัตโนมัติมันเองแรนดอมมันเองครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าพี่โพสเป็นวิดีโอไปเลยทุกคนโอเคไหมครับเป็นวิดีโอ Facebook ไปเลยเหมือนกับยูไลท์นะเดี๋ยวเปิดยูไลท์ให้ดูยูไลท์มันก็จะโพสเป็นวิดีโอ Facebook ไปเลยนะครับถ้าเป็นวิดีโอ Facebook ไปเลยเนี่ยรูปมันก็จะใหญ่ๆเนี่ยครับมันก็จะใหญ่อย่างนี้แล้วกดเพลงดูได้นะทีนะครับเพียงแต่ว่าภาพตรงนี้ก็คือมันก็จะซูมไปนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมั่นใจว่าเขาจะกดไลค์ก็ต่อเมื่อเขากดเล่นแน่ๆถ้าเขากดเล่นนี่ก็มีโอกาสกดไลค์จากข้อผลงานเราจริงๆนะครับนะก็แค่นี้ฮะมีคนดู 30,000 วิวไลค์ 5,000 งั้นขอดูมือหน่อยครับของคนที่อยากจะโพสวิดีโอไปเลยอยู่ซูมเลยขึ้นครับเป็นกลุ่มเซฟภาพอ่อนนะงั้นกลุ่มที่อยากจะทำภาพโคเวอร์ขึ้นมาเองอยากทำภาพโคเวอร์ขึ้นมาเองนะครับมีของแหนมเนาะแล้วของแบงค์กับของนนท์อันว่าไงฮะเลือกแบบไหนครับโพสวิดีโอไปเลยนะครับโพสวิดีโอไปเลยนะครับหรือว่าแหนมจะเสกมาคนเดียวเพราะว่าเอาเข้าจริงแหนมคะแนนต้องไล่พอสมควรไม่รู้เหมือนกันไม่มีทางรู้เลยเราไม่มีทางรู้เลยว่าจัดแฟนเพจเราเขาจะชอบแบบไหนเขาจะชอบเป็นรูปหรือเปล่าโพสวิดีโอไปเลยเพราะฉะนั้นแหนมจะต้องเสี่ยงแต่ตอนนี้ก็คือ3กลุ่มนะเลือกที่จะโพสเป็นวิดีโอไปเลยนะครับเสียงไหม
ข้อดีของการพบวิดีโอเป็นอย่างที่พี่บอกคือกดเล่นได้เลยทันทีแต่พอเป็น YouTube ก็ต้องมานั่งภาพวิดีโอเล็กๆมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละภาพก็ cover ก็คือเราก็ต้องใส่ลิงก์แล้วเขาก็จะเห็นภาพแล้วเขาก็ต้องมานั่งกดลิงก์เราจากข้างบนตรงนี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะเพลย์วิดีโอว่าจะน้อยลงหน่อยแต่ถ้าภาพเราน่าสนใจเขาก็คงอยากกดลิงก์ทำไงดีครับแหมที่นับ5ประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ทุกกลุ่มนะส่งงานโดยการโพสเป็นวิดีโอลง YouTube ก่อนนะครับให้พวกเราโพสเป็นวิดีโอ YouTube แบบ Full HD หรือ High Def ใน Full HD นะครับแล้วก็แล้วทางแอดมินนะครับจะไปดาวน์โหลดไฟล์เรามาเพื่อโพสลง YouTube ต่อนะครับอย่าลืมใส่เครดิตอะไรท้ายวิดีโอด้วยนะฮะอย่างน้อยมีชื่อมีอีเมลพวกเราอยู่นะครับแล้วก็ชื่อวิชาอยู่ด้วยก็ได้นะครับกำหนดไปเลยแล้วกันจะได้ภาพชัดนะครับท้ายวิดีโอต้องมีเครดิตชื่อพวกเราและชื่อวิชาอีเมลด้วยนี่เดี๋ยวมีคนติดต่อให้พวกเราทำฟรีแลนซ์ได้โอเคกติกาเป็นตามนี้เพราะฉะนั้นแชร์เรื่องแชร์เรื่องแชร์ยังไงพวกเราสามารถไลฟ์วิดีโอตัวเองได้ไลฟ์วิดีโอเพื่อนๆได้ไม่มีปัญหานะครับจะชวนเพื่อนๆมากดไลค์ก็ได้แต่แน่นอนจะไม่มีการแท็กนะไม่มีการแท็กพวกเราไปไม่มีการแท็กใดๆทั้งสิ้นของแต่ละคนจะให้พี่กำหนดว่าให้แต่ละคนห้ามแชร์ไหมครับหรือว่าอนุญาตให้แชร์กันได้อิสระขึ้นอยู่กับพวกเราใช้สิทธิ์การแชร์ไหมห้ามแชร์นะงั้นเดี๋ยวพี่เลือกเป็นห้ามแชร์นะพวกเราห้ามแชร์ของเราเองยกเว้นคนในแฟนเพจเราจะแชร์ของเขาเองโอเคไหมครับโอเคนะห้ามแชร์ของตนเองนะครับแต่กดไลค์ตนเองได้นะครับเพราะฉะนั้นคนนี้จะยุติธรรมมากๆนะครับไม่ยุติธรรมอย่างเดียวก็คือเราต้องใช้ระบบเพื่อนฝูงคือต้องไปเมสเซจบอกหรือว่าเจอหน้าเพื่อนช่วยกดไลค์หน่อยมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วนะฮะวิธีการโพสต์นะครับกติกาการโพสนะครับใครกลุ่มไหนส่งก่อนที่จะโพสลงไปก่อนนะครับนะครับกลุ่มใดส่งก่อนโพสก่อนนะครับซึ่งโพสก่อนนี่จะโพสทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วันนะครับ 1-2 วันถึงจะโพสงานของกลุ่มต่อไปนะครับโดยปกติแล้วตามสถิติของโพสของแฟนเพจเราก็คือโพสอะไรก็แล้วแต่โพสเกิน1วันไปแล้วอ่ะยอดวิวไม่เพิ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นตามนี้เหมือนกันนะครับถ้าโพสทิ้งไว้เว้นไป1วันเนี่ยยอดวิวจะนิ่งแล้วนะครับยอดไลค์ต่างๆจะนิ่งแล้วพี่ก็จะเริ่มโพสงานต่อไปนะครับกลุ่มใดส่งก่อนโพสก่อนนะครับเว้น 1-2 วันถึงจะโพสงานกลุ่มต่อไปโอเคกติกานี้เราเคลียร์มีอะไรที่ไม่ยุติธรรมอีกมั้ยฮะเสนอได้นะครับตอนนี้คะแนนชัดเจนนะครับเติมจะพิสัยเรื่องไปก็เดี๋ยวมีโบนัสอะไรให้ดีไหม
เอางี้นี่คือยอดไลน์นะเดี๋ยวมีโบนัสให้กับกลุ่มนี้ด้วยเป็นรางวัลที่2นะครับรางวัลโบนัสยอดวิวสูงสุดยอดวิวสูงสุดยอดวิวสูงสุดนี้จะเป็นคะแนนนะครับคะแนนดิบให้2คะแนนเพื่อที่เอาไปเพิ่มคะแนนงานเรานะครับพอข้างบนที่เป็นคะแนนชิปิสายไปแล้วนะด้านบนนั้นก็จะเป็นยอดวิวสูงสุดนะครับมันมีฮะยอดไลค์นี่เยอะแต่ยอดวิวน้อยกว่านะครับการที่การเป็นคนที่มียอดวิวสูงสุดได้ก็แสดงว่าภาพที่คัดมานี่มันสนใจทำให้คนสนใจได้จริงๆนะฮะก็คือแรนดอมเข้ามาไม่ว่าจะแรนดอมส่วนไหนแบบคนสนใจได้นะฮะก็โอเคงั้นกติกาก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับมีโบนัสยอดวิวเพิ่มได้2คะแนนรวมเป็นทั้งหมดตอนนี้ก็จะเป็น7คะแนนนะครับที่เรามีโอกาสดูนะมีโบนัสเป็นพิเศษไปแล้วก็ตามที่เราคุยกันก็คือกลุ่มไหนนะครับเราก็จะรู้กันสัปดาห์หน้าที่ได้ยอดสูงสุดนะก็ไม่มีกลุ่มไหนที่เข้าทุกข้างเนาะพร้อมเพียงกันทั้งหมดมีไหมปึ๊บเนี่ยใกล้เคียงสุดก็กลายเป็นเนี่ยครับบินนนท์อ่ะนะฮะที่มีโอกาสจะได้รางวัลนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับต้องดูยาวไปถึงของพี่จุ๋มนะตอนนี้พี่เก็บสติไว้ละส่งให้พี่จุ๋มอีกทีนะครับโอเคการเป็นตามนี้เอาละครับมาถึงส่วนสำคัญแล้วเพื่อนรุ่นเงินว่าสัปดาห์หน้าจำเป็นต้องมาหรือไม่นะครับย้ำอีกครั้งกลุ่มใดที่มาส่งงานสัปดาห์หน้าต้องมีนะการใช้ image effect นะครับการใช้ image effect การใช้อะไรดีมีการใส่ sound นะครับ sound effect ดูอลังการขึ้นเพราะมี universal sound effect แล้วครับและที่สำคัญที่ย้ำอีกครั้งนะว่าต้องมากันครบทุกคนนะครับพรีเซนต์งานครบทุกคนกลุ่มใดพรีเซนต์สัปดาห์นี้นะครับกลุ่มใดนำเสนอสัปดาห์นี้หลักๆไม่มีอะไรมากพี่ก็ดูตามวิดโมดไปเลยนะก็เดี๋ยวไล่ดูไปไล่ทีละช็อตนะครับเราก็นำเสนอไปทีละช็อตไปนะครับจริงๆตอนนี้อัพ YouTube ไว้เลยนะเพราะเน็ตแรงกันจะได้ดูจอใหญ่พร้อมกันของใครงานจะนำเสนอครับลองอัพ YouTube ไว้เลยก็ได้นะครับแล้วก็โพสลงมาในลิงก์ตัวเองเลยนะครับแล้วก็จะได้ออกมานำเสนอหน้าห้องได้ครับสิบห้าที่ครับหลายก็เดี๋ยวกลับมาต้องคิดเหนื่อยอีก15ทีครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ของเซต้าออยงานอยู่ที่ใครครับโอเคโพสลงเฟซบุ๊กโพสลงยูทูบนะครับแล้วลิงก์มันแปะได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะออกมาเสนอกันของวินครับงานเสร็จไหมวินครับ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 งานเสร็จไหมครับงานเสร็จนะครับโพสลงยูทูบนะฮะใช้เน็ตมอนนี่แหละมีเวลาอัพโหลดนะครับโอเค
กลุ่มใดอัปโหลดงานตัวเองเสร็จแล้วนะครับเราก็โพสต์ขึ้นมาได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวออกมานำเสนอเลยนะโพสต์เสร็จนะครับตอนนี้เพิ่ง10โมงครึ่งเวลาเพียบๆเลยนะครับประมาณชั่วโมงกว่านะเพราะฉะนั้นก็ของแหนมนกโบ๊ทแหนมนกโบ๊ทวันนี้จะพรีเซนต์แล้วนะครับยังนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะไปเช็คงานของพวกเรา2กลุ่มก่อนเนาะมีของแบงก์ก็แหนมนกโบ๊ทนะครับแล้วก็ขณะรอเพื่อนๆพี่จะพรีเซนต์งานจริงนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นที่จะใช้งานไลน์เช็คตามนี้นะครับพรีเซนต์ไลน์ในส่วนตัวเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นของกลุ่มแบงค์นะครับกับกลุ่มแหนมนกโบ๊ทนะฮะเราจะเอาคะแนน5คะแนนตรงนี้กันไปก่อนนะดูว่างานเราทำถึงส่วนไหนครับที่รอนะฮะเวลาเรนเดอร์เป็นวิดีโอนะครับคือมันจะไม่เป็นวิดีโอนะมันจะเป็นไฟล์ภาพเป็นซีเควนซ์ไฟล์ภาพไปพอเป็นซีเควนซ์ไฟล์ภาพไปเนี่ยเราจะได้ภาพซีเควนซ์แล้วไปตัดต่อในโปรแกรมอื่นต่อทีนะครับซึ่งถ้าอยากจะทำได้ตัวนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในตัว Cinema Suite อยู่นะเราก็อยู่ใน Cinema Director นะครับจะอยู่ในส่วนพี่ภาพนี่ตัวนี้ Screenshot นะครับ Screenshot Capturenะครับให้เราลากสกรีนช็อตแคปเจอร์ของเราเนี่ยไปใส่ไว้ที่ตัวซิงว่าครับสกรีนช็อตแคปเจอร์โอเคนะมันก็จะมีการแคปเจอร์ภาพแล้วก็จะเลือกเฟรมเรทต่างๆโฟลเดอร์ที่เลือกที่เราจะออกก็สามารถระบุได้ว่าจะโฟลเดอร์ไหนนะครับลองนั่งดูนะจำไม่ผิดนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ภาพที่ไม่กระตุกมากให้มันสมูทมากแล้วก็ปรับเฟรมเรทนะหรือจริงๆครับไอโปรแกรมแคปภาพของเราอาจจะต้องไปนั่งตั้งอีดิตตัวแคปภาพของเราให้มันคีย์ทุกเฟรมเลยถ้าโปรแกรมแคปภาพที่เราใช้โดยปกติมันจะไม่ได้คีย์ทุกเฟรมพอไม่กี่ทุกเฟรมทำมันก็จะเกิดการกระตุกคือผมกระตุกเข้าไปในตัวโปรแกรมเลยโอ้โหกลับแสงเขาหนักมากผมเลยต้องย่อขนาดเกมอ๋อพอที่บอกกำหนดให้เป็น HD กับ Full HD ก็เลยมีแบบนี้โอเคเดี๋ยวลองเล่นจบดูว่ามันจะเป็นเช่นไรถ้าจำไม่ผิดนะหรือว่าต้องลากไปใส่ในซีนิม่าเติมหรือเปล่าปึ๊บเสร็จแล้วก็ต่อไปก็โฟลเดอร์อยู่ในใช่ก็เดี๋ยวมันจะทําตัวคู่ไปอีกนี่ครับไฟล์ตามแล้วก็เยอะมากครับเดี๋ยวลองกดดูสักอันหนึ่งครับมันก็จะเล็กเท่ากับหน้าจอแล้วตรงไปซ้ายลุ่มขวาจะเป็นยังไงครับแล้วก็ภาพนั้นไปตัดต่อในโปรแกรมต่อโอ้โหใช่ก็เลือกโฟลเดอร์เลยตรงปกติตัวนี้มันเป็นหมายเลขอยู่แล้วอะถ้าเราใช้ After Effects มันก็รื้อต่อให้เลยตอนนี้เกิดมีหมายเลขนี้ให้แล้วก็ Import ไปแบบ Image Sequence นะครับก็นี่คือ30เฟรมไอ้30วิแต่ว่าของพี่มันมีสโลโมชั่นด้วย
แล้วก็เลือกแค่24เฟรมเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเลือก30เฟรมเปอร์เซ็นต์เนี้ยก็ภาพก็เยอะขึ้นอีกก็จะสมูทขึ้นอีกอันนี้ก็แล้วแต่เราอยากจะได้สมูทระดับไหนแต่ไม่เป็นไรตอนนี้อัพเอาแบบไม่ละเอียดก่อนก็ได้เอามาโชว์ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยเราโพสต์ภายหลังคือเอาคะแนนเสร็จดูตอนนี้คือดูองค์ประกอบก่อนว่าเราทำครบหมดหรือยังแต่ขั้นตอนนี้สามารถกลับไปทำย้อนหลังได้โอเคดีเลยบันทึกก่อน